นะครับแล้วก็มีประเด็นเสริมก็จะให้อันนี้ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการของเราเหมือนกันที่ทางทีมเราได้รับมอบหมายนะครับนั่นคือในส่วนของโรงเรียนสีขาวนะครับเดี๋ยวก็ฝากมาว่าให้อาจารย์นั้นโดยช่วยรุ่นรุ่งนะครับให้วัยรุ่นของเรานั้นเลิกบุหรี่นะครับหรือว่าบอกเกี่ยวกับโทษของมันเชิญชวนชักชวนรณรงค์นะครับให้วัยรุ่นของเรานั้นห่างไกลหรือว่าเลิกจากบุหรี่นะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับการเชิญชวนในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาช่วยเลือกกันในเรื่องของความดีในเรื่องของตักวารณรงค์ในสิ่งดีๆนะครับวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัตตุวานอย่าได้รณรงค์อย่าได้ช่วยเลือกกันในสิ่งซึ่งที่มันเป็นบาปในสิ่งซึ่งที่มันสร้างศัตรูของกันและกันดังส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการยาเสพติดทั้งหลายโดยเฉพาะการสูบบุหรี่เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดเพราะแรกเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมการสูบบุหรี่แต่รู้หรือไม่ว่านักวิจัยเนี่ย 80% เขาบอกว่าคนเทวาติดยาเสพติดเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของคนที่เสพยาก็มาจากคนเทวาสูบบุหรี่ดังนั้นเนี่ยเยาวชนคนนุ่มทั้งหลายนอกเหนือจากบุคลิกภาพที่มันเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วมันยังเป็นสิ่งซึ่งเทวาเกิดโทษกับตัวของเราเป็นสิ่งซึ่งศาสนานั้นได้สร้างเอาไว้ลาดอรอรอวะลาดิรอรอเราเนี่ยอย่าได้ทำลายตัวของเราเองแล้วก็ทำลายคนรอบข้างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในคุรอานเหมือนกันอัลลอฮฺบอกว่าลาตุนกูบิไอดีกุมิลัตตะฮลุกะอย่าได้นำตัวข้อบกพร่องทางร่างเนี่ยสู้ความพ่ายชนะถ้าวันนี้เรายิงสู้บุรีเนี่ยยิงเหมือนกับเราทำลายตัวเองยิงสู้บุรีเราก็ยิงมัดตางไปกับมันเราฟุ่มเฟือยไปกับมันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวในกุรอานว่าอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชัยาตีนแท้จริงบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยผู้ที่ใช้เงินไปในสิ่งสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ใดๆเนี่ยกานูอิควานัชชัยาตีนแท้ในแท้แล้วเขาเนี่ยเป็นพี่น้องของชัยฏอนเราชอบไหมล่ะเราเป็นพี่น้องของชัยฏอนเราชอบไหมแน่นอนเราไม่ชอบดังนั้นเราเลือกนะครับพยายามเลือกทีละนิดถ้าว่าเราเลือกไม่ได้คาดเราก็เลือกทีละนิดแต่ว่าเราต้องตั้งมั่นในใจว่าเราต้องเลือกให้ได้เพื่อเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการศาสนาแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นคนนึงซึ่งเทวาชวนคนอื่นแล้วนะเวลาเราเลือกแล้วเราก็ต้องชวนคนอื่นพอเราช่วยเลือกในเรื่องของความดีงามและอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นคนนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและเราก็ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับ